สนุกไหมฮะสนุกไหมฮะสนุกขอเสียงให้ตัวเองอีกหนึ่งรอบได้ไหมฮะเอาอีกพี่เขาบอกเอาอีกเอาอีกไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยเสียงเป็นไรเสียงเป็นไรผมเหนื่อยกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่างงงเงี้ยผมเอาจริงผมปวดตั้งแต่ระยะทำใจแล้วเงี้ยเชียวเหนื่อยไปหมดแล้วโกรธเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับสนุกไหมครับขออย่างเสียงเมาแล้วพอดีเกินไหมเอาอีกเลยเอาอีก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 เดี๋ยวคนที่ไม่ได้อยากนี่เขาอีกอยู่ลูกคนอยากไปถามว่าเอาอีกเมื่อกี้มันช่วยเพิ่มได้ไหมก็ไม่น่าได้ยังไม่อยากกลับบ้านวันนี้ยังสนุกอยู่ใช่จริงต้องบอกว่าเราก็จัดเพลงสนุกๆให้ชวนคิดถึงกันแล้วนะครับผมก็จริงๆเรามาถึงจุดๆนี้แล้วก็มีทุกคนยืนอยู่มีทุกคนนั่งอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็รวมทั้งคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับจริงๆผมรู้สึกตื่นตันใจมากๆแทนทุกๆคนนะครับจริงๆเราอยากให้ทุกคนพูดถึงความรู้สึกของแต่ละคนที่ต่องานวันนี้สักนิดนึงได้ไหมครับสาระบ้างสาระใช่ไหมเอาแบบสาระก็เมื่อผมหูไม่ค่อยดีครับเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับผมไม่ใช่คนบ้ายอมขนาดนั้นพูดว่าอะไรนะครับปลื้มใจจังเอาอีกอนุภาพหลานเป็นจริงๆก็แล้วกันนะครับว่าขอกราบประธานอภัยแม่บ้านและทีมทำความสะอาดทุกสถานที่ที่ผมไปทำการแสดงนะครับความเยอะเป็นนิสัยส่วนตัวของผมเองครับอะไรแบบนี้ผมอยากขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้มันเป็นพลังสำคัญที่ทำให้พวกเรา8คนได้กลับมารวมกันอีกครั้งนึงตอนแรกคิดไว้แล้วว่าจบรายการปุ๊บต่างคนก็ไปตามเส้นทางของตัวเองไม่รู้ว่าจะได้มารวมกันอีกตอนไหนแต่พอได้ยินว่ามีแฟนคอนขึ้นมาแล้วว่าทุกคนแฟนคลับของทุกบ้านก็ต่างก็อยากมาดูนะมาทำให้พวกเราได้รวมกันอีกขอขอบคุณจากใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับพี่เชนหล่อมากคุณเองก็ได้น่ารักนะแล้วก็วันนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวช็อตฟิวเลยตัวช็อตฟิวขอบคุณปังบอลมากเลยเมื่อกี้คือนิ่งๆเนี่ยหาจังหวะอยู่นะเราก็งงว่าพี่เจมพูดให้พี่เชนพูดเสร็จหรือยังพูดเสร็จแล้วพูดเสร็จแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณนะครับขอเชิญไปที่น้องมีต่อเลยละกันผมว่าเราต้องมีคนคุมจริงๆพี่ตั้งไม่อยู่คุมแล้วไปเรื่อยเลยพี่เจมคุมหน่อยไหมคุมเขาหน่อยไหมคนไม่เกิน1นาทีคนละไม่เกิน1นาทีแหมวันนี้น้องมี่มาหาน้องมี่รู้สึกยังไงบ้างเก่งมากค่ะเก่งมากขอบคุณสำหรับมี่นะครับต่อไปชินจังเลยครับครับผมเมื่อกี้คุยยังไม่ได้เล่าเลยมี่ก็มันแบบว่าตื่นตันใจมากที่ยังได้เห็นทุกคนรอก็จบรายการมานานแล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่ยังเห็นทุกคนยังอยากฟังเสียงเราร้องเพลงแล้วก็รู้สึกเหมือนวันแรกที่ทุกคนตามเรารู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณที่อยากฟังเสียงเราอยากได้เจอเราตั้งแต่วันแรกที่ติดตามแล้วบอกว่าค่อยติดตามต่อไปเรื่อยๆนะแล้วยังเห็นทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้ขึ้นมารู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆที่ทุกคนยังอยากเห็นเราอยู่ตรงนี้โอเคน้องมี่ครับผมทำเวลาได้ดีเวลาได้ดีและนี่คือบรรยากาศของคนข้างรักครับผมจนตอนเราจะดูคนข้างรักทีมต่อไปนะครับคุณจะอย่านานมากนะโอเคขอเชิญขอบอกที่จะบอกว่าอย่านานมากนะเดี๋ยวไปชมชินจังรู้สึกยังไงบ้างครับกับคอนเสิร์ตวันนี้กับวันนี้คือตั้งแต่ที่รู้แล้วว่ามันจะมีแฟนคอนคือ
ตื่นเต้นมากตอนที่ผมไปซ้อมไปรวมหัวกันคือผมนิ่งมากผมไม่รู้จะรู้สึกยังไงเพราะว่ามันใช้คำว่ารวมหัวมันจะทำรวมหัวรวมหัวอย่างมันดีใจมากๆที่มันเกิดงานนี้ขึ้นมาได้แล้วเราไม่ได้เจอทุกคนแบบนี้นานไม่ได้เจอพี่ๆแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันแบบนี้เป็นแบบที่จำผมได้ก็คือหลังจากจบรายการมาเลยแล้วรู้ว่ามันคือดีมากดีมากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเสียสละเวลามาที่นี่นะมาอยู่ที่นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเก่งมากครับเชียร์จ้าผมพี่เจมส์หล่อมากนะครับพี่เจมส์ครับผมวันนี้เจมส์รู้สึกยังไงครับอะไรนะครับจริงหมดเวลาครับรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเหนื่อยพี่แจ๊สหอบแล้วคือจะบอกว่าดีใจครับพอจบรายการไปหลังจากแบบว่าวันรอบชิงทุกคนก็อย่างที่พี่เชนบอกก็คือแยกย้ายกันไปทำงานในสายที่ตัวเองหวังนะเอ๊ะมีปิงปองไปหยิบน้ำให้พี่ขวดเนี่ยพี่ครับดีใจครับดีใจผมก็คงพูดขอบคุณทุกคนบ่อยแล้วผ่านสื่อผ่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามงานก็ดีใจที่ได้เห็นภาพแบบนี้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนอยู่ข้างๆน้องๆแล้วก็พี่เชนแล้วก็ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆสําหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับไปทุกคนต่อไปเลยนะครับส่วนผมก็รู้สึกดีใจมากหมดเวลาค่ะหมดเวลาก็รู้สึกถึงบรรยากาศนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอบรรยากาศนี้มานานแล้วนะครับแล้วมันแบบฮึบก่อนเราอะคือจะคิดไปเยอะเลยเรารู้สึกว่าเป็นความฝันนะไม่คิดว่าจะมีจริงอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนที่มาหากันนะครับชอบที่ตักขอบคุณเลยเอาสารีมาค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจริงๆจะมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ทางช่องวัน31นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องโปรดิวเซอร์นะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโอ้ยจะร้องไห้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดอะสตาร์นะคะแล้วก็อ้าวแต่ลืมไม่ลงก็ขอบคุณแฟนคลับสู้ๆนะคะที่อุ้ยดีนะคือตอนผมเมื่อกี้มีนักบิ้วด้วยตอนแรกนึกว่าพี่ๆนักดนตรีจะเป็นความหวังตอนนี้ไม่ใช่นะแล้วก็มันตื้นตันใจมากจริงๆเพราะว่าด้วยคำที่ออกคนแรกด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตามช่างแต่งหน้าขอบคุณทีมงานทุกคนที่เหนื่อยเพื่อพวกเรามาถึงแบบว่ามันจะมีบางครั้งที่เราดื้อบ้างแต่ว่าก็ขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆอีกทั้ง7คนมากมากที่ว่าอะไรอย่าพูดให้จบใกล้จบแล้วที่ร่วมเดินทางมาถ้ารวมมันแรกที่แบบตั้งแต่วันนี้ก็น่าจะ7เดือนแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะอ่ะป่ะอาร์ติสต์มาถึงคิวแล้วล่ะพี่ตี้อย่ารอนะยังไม่ได้ร้องเลยเหมือนสาลี่เลยครับเคยนี้เก่งมากเก่งมากอยากขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าการที่พวกเราเดินทางมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับใช่แต่รอนะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับทีมพิเศษรบกวนขอยืมคนน้องชินจังให้บังกรแป๊บนึงครับอย่าไปแย่งของเพื่อนนะขอต้องอย่าไปแย่งของเพื่อนนะแข็งแกร่งใครเชื่อเอาพวกนี้ลงไปจากวิธีไม่ก็อยากขอบคุณจริงๆครับที่มันเหมือนเราเริ่มเดินทางมาพร้อมกันตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยครับได้เจอกับทุกคนที่
จากต่างที่มาทั้งพวกเราเองด้วยแล้วก็ทั้งแฟนคลับด้วยนะครับจนมาถึงวันนี้รายการมันจบไปแล้วต่างคนต่างมีหน้าที่อย่างที่ทุกคนบอกแต่วันนี้มันก็คือวาระที่ดีอีกหนึ่งวาระที่เราได้มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งพวกเราทั้ง8คนและแฟนคลับหวังว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำให้กับทุกคนนะครับที่มีความสุขไปกับพวกเรานะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับที่มือคีย์บอร์ดขึ้นมาพูดเลยนะตอนนี้ผมนี่ผมไม่ได้พูดให้เซฟด้วยให้เขาบิวให้เขาบิวคีย์บอร์ดแล้วปิดด้วยแซมครับอย่างแรกเลยอยากขอบคุณทุกคนนะครับทุกบ้านแล้วก็บ้านปกแลนด์ด้วยตั้งแต่แบบเดย์วันตั้งแต่ออดิชั่นที่แบบเหตุผมแบบตั้งแต่น้องบอดี้เลยแล้วก็แบบตามเชียร์ตลอดตามเชียร์ทุกอาทิตย์ทุกคนที่ไดเรกต์เมสเซจมาให้กำลังใจกันตั้งแต่แบบวีคแรกมันเหมือนเห็นภาพเก่าๆกลับมาแล้วก็วันนี้เห็นคนที่ไม่ใช่เหรอเห็นทุกคนมาเหมือนกับว่าเห็นทุกคนมาอยู่ในวันสำคัญของพวกเราอ่ะผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเหมือนแบบวัน graduation ของพวกเราอ่ะที่แบบเราสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่เรียกว่า The Star แล้วเพราะว่าตั้งแต่ที่เราแบบวีกวันที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองกันตลอดเราต้องเรียนเราต้องเทรนเราต้องทำให้ได้ภายในเวลาที่ทุกคนก็รู้ว่าภายในวันที่1วีคพวกเราก็ทำเต็มที่มากที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีความสุขให้มากที่สุดแล้ววันนี้เหมือนกับทุกคนมาอยู่ในวันสำคัญเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับเราแล้วก็เป็นผมไม่รู้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายไหมที่เราจะได้มอบความสุขกับทุกคนแบบนี้อีกผมแค่คิดถึงแบบรัชดาลัยในวันนั้นแค่นั้นเองขอบคุณครับแซมรู้ใช่ไหมว่ามีบทพูดต่อและที่สำคัญนะครับขอบคุณทีมงานรบกวนทุกคนส่งเสียงให้ทีมงานเบื้องหลังทุกคนหน่อยนะครับส่งเสียงให้หน่อยครับทุกคนเลยอันนี้ขาดไม่ได้อะไรครับอาทิตย์ครับที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางช่องว่าน31นะครับขอบคุณพิธีกรสุดหล่อของเราด้วยวันนี้นะครับที่ตามนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอยู่กับเราโชว์ต่างแล้วก็อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกก็คือพี่โดมนะครับพี่โดมจรวันนะครับมาเจอตรงนี้พี่โดมนะและที่สำคัญวันนี้นะครับวันนี้มอบเสียงดนตรีให้กับพวกเรานะครับมาระบายแบนด์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านมากทีมแดนเซอร์ทีมเสื้อผ้านะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับทีมกรรมการทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังที่เหนื่อยกับพวกเรานะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับพวกเราวันนี้ด้วยครับและที่สำคัญที่สุดครับพี่เชนและที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเรานะครับแมคโครโปรครับ สั่งขายคุ้มโปรในแอปเดียวครับ ผมมาให้แมคโครหน่อยได้ไหมแฟนเพลงเปลี่ยนฟิลก่อนได้ไหมฮะเปลี่ยนฟิลก่อนได้ไหมสปอนเซอร์เขาใจดีขนาดนี้มาขอบคุณง่ายๆ เอาเปลี่ยนมูดดีกว่าเออสปอนเซอร์เขาใจดีใจโตขนาดนี้ต้องขอบคุณแบบยิ่งใหญ่ใจโตด้วยอุ๊ยแล้วยังไงพี่ทำไงแซม ผมจะบอกเลยนะผมเตรียมมาจากบ้านเลย10บาทอ่าอ้าเราจะมาขอบคุณแบบธรรมดาไม่ได้ทำไมไม่บอกพี่ๆเขาว่าคิดโซนสร้างไม้ไม่ได้เหรอเอาไม้ไม่ทันแล้วแต่ถ้าไม่รอดขอใช้นะนะนะโอเคได้ลองกันบ้างลองหยิบโทรศัพท์อย่าพึ่งโทรรีบโหลดกันเลยที่ Play Store ถ้า iPhone ก็ต้องแอปอะไร Apple
กดคันเข้ามาหาแล้วพิมพ์ว่าแมคโครโฟแมคโครแล้วสั่งได้อาสั่งได้ตั้ง24ชั่วโมงสังขายคุ้มเป็นแอปเดียวเฮ้เฮ้เฮ้ยังไงนะเฮ้ยยังไงเดี๋ยวนะทะเบียนนี้ด้วยทุกคนแมคโครโฟพอยต์สะสมง่ายง่ายมีโมชั่นตั้งมากมายหยิบมาถือมาครับแล้วหลบตอนนี้เลยเฮ้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 จะส่งถึงบ้านถึงบ้านเลยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นโหลดยังครับคุณต้องโหลดแล้วนะคุณต้องโหลดเดี๋ยวนี้เพราะของถูกมากมายเฮ้จินเนโก้น่าจะประมาณนี้แล้วครับโอเคหน้าลูกค้าอยู่ครับช่วยหน่อยหน้าลูกค้าไหนๆก็ถือขึ้นมาแล้วเอาเลยแล้วกันนะครับโหลดวันนี้สะสมแมคโครโฟเพื่อแลกเป็นส่วนลดและสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับขอฝากไว้ขอบคุณจริงๆสำหรับแมคโครโฟอยากให้ทุกคนตะโกนตามผมดังๆว่าแมคโครโฟนะครับแมคโครโฟแมคโครโฟยอดมากครับยังไงเก่งมากใช่ไหมสุดยอดมากนะโอเคครับพอกันยังยังก็ต้องเราไม่อยากพูดคำนี้เท่าไหร่แต่ก็เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วนะครับผมทีมยังไม่เล่นหรอครับพี่ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนนะครับดีใจมากๆที่ได้กลับมารวมตัวกัน8คนอีกครั้งนึงต้องบอกว่าพวกเราผูกพันกันมากตั้งแต่ในรายการนะครับและครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสำคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างเลยนะรบกวนส่งเสียงให้ตัวเองดังๆครั้งนึงได้ไหมครับขอบคุณทุกคนที่น่ารักนะครับทั้งที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้มาด้วยนะครับผมทุกความทรงจำก็จะอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้ง8คนแล้วก็พวกเราจะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่พวกเราตั้งใจอยากทำให้ทุกคนจริงๆนะครับสัญญาว่าจะอยู่ข้างกันตลอดไปครับYeah.
ที่ไหน